สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตของเล่นใหม่ค่ะทาง The Body Shop นะคะเขาได้ส่งของเล่นใหม่มาให้ลองเล่นดูนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าใหม่ของเขานะคะมันเขาจะออกแบบมาในช่วงคอลเลคชั่น Winter 10เรียกว่าอะไรดีWinter 10 Collection แล้วกันนะคะก็คือเขาจะออกแบบมาเพื่ อช่วงฤดูหนาวแล้วก็ช่วงคริสต์มาสปีใหม่เป็นของฝากของขวัญให้คนรู้ใจโอเคก็มาดูกันเลยนะไม่ต้องพูดมากอันแรกเลยอันนี้น่าเล่นมากนะคะก็คืออันนี้มันก็คือมันคือชิมเมอร์ตัวนี้แหละก็คือมันเหมือนกับเป็นผงอะพ่นใส่ผมใส่หน้าใส่ตัวได้หมดเลยซึ่งเหมาะมากคือมันเหมาะมากที่จะเป็นแบบว่าไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ออกงานก็ใช้ได้ประมาณนั้นก็คือมันคือฉีดพ่นลงไปแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าแบบมันไฮโซอ่ะก็คือว่าอยู่ในลักษณะขวดแบบดูบัวอันนี้เขาเรียกขวดดูบัวนะคะเดี๋ยวฉีดให้ดูดีกว่านะคือเราเปิดเล่นกับพี่สาวเรานะคะแบบกรี๊ดกันมากพี่สาวเราบอกว่าจะไปซื้อสีชมพูมันมี3สีนะสีรู้สึกว่าจะเป็นสีทองหรือเปล่าไม่แน่ใจสีทองแต่ที่เราได้มาก็คือสีเงินค่ะเอ้ยดีใจอ่ะอยากได้มากราคาอยู่ที่ 1,190 บาทนะคะลองแวะไปดูที่ The Body Shop นะโอเคก็ปริมาณอยู่ที่10 ml นะคะตลกอ่ะตลกคนเดียวขำเดี๋ยวจะพ่นให้ดูนะพ่นใส่หน้าเดี๋ยวโดนตาเอาใส่ผมก่อนแล้วกันนะก็คือกดเวลากดตรงนี้นะคะพ่นอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันจะเป็นชิมเมอร์แบบเป็นผงๆชิมเมอร์คงมองไม่เห็นเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวพ่นใส่หน้าก็ได้ไม่รู้จะมองเห็นไหมพ่นใส่ตัวดีกว่าเนาะโอเคคือมันจะมีฝาปิดใช่ไหมเรามันจะมีฝาปิดตรงนี้เราเอาฝาออกแล้วนะคะโอเคออกแล้วต้องพ่นหลายทีนะของมันใหม่เนี่ยมันจะเป็นชิมเมอร์แบบรียิบระยับประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าหน้าหนาวมันจะแบบว่าต้องการความอบอุ่นนิดนึงเขาก็เลยแบบส่งเขาเรียกว่าอะไรชิมเมอร์ตัวนี้แหละมาให้เนาะกินมันก็จะออกแบบหอมๆเหมือนน้ำหอมเลยอะคือรู้สึกว่าเลอค่ามากๆนะคะเดี๋ยวเราพ่นอีกทีนึงนะใส่ผมดูซิมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบชิมเมอร์นะติดผมโอเคก็ลองแวะเข้าไปเล่นที่ The Body Shop ได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นผงนะไม่ใช่นะเป็นผงค่ะซึ่งเราจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากเล่นที่สุดนะคะขอบคุณ The Body Shop ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยอันเนี้ยก็คือเมื่อเช้าเราได้มาเราลองเล่นเลยอันเนี้ยก็คือแบบติ้นเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ในขวดแบบลักษณะเนี้ยน่ารักดีเป็นแบบเด็กๆน่ารักอะนะคะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรกีชาหรือเปล่าเป็นลิปติ้นปากแล้วก็แก้มค่ะซึ่งเมื่อเช้าเราลองใช้แล้วนะคะแต่งกับพี่สาวเรานะอุ้ยพี่สาวเราชอบมากกรี๊ดมากเลยก็คือว่ามันเกลี่ยง่ายมากตัวเนี้ยปากแล้วก็แก้มติดทั้งวันนี้นี่ไม่ได้ใช้ของอะไรนะก็คือใช้ของThe Body Shop อันนี้แหละก็คือลิปเช็คดอลลี่มันคือลิปแอนด์เช็คดอลลี่ติ้นนะคะปากแล้วก็แก้มโอเคเดี๋ยวจะทาแก้มให้ดูเพราะว่าอันนี้ใช้กับปากไปแล้วนะใช้ตั้งแต่เช้านะคะสวยมากแล้วก็ติดทนไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเดี๋ยวจะทาแก้มให้ดูนะก็คือมันเกลี่ยง่ายมากๆเลยอะคือมันรู้สึกว่าเขาจะออกแบบมาสีเดียวนะคะเป็นสีแบบแดงแต่ทาลงไปแล้วแบบเป็นสีชมพูละเลื่อละเลื่ออะไรอย่างงี้นะคะกระปุกน่ารักมากเลยอ่ะราคาอยู่ที่ 1,190 บาทเช่นกันค่ะโอเคมีสีอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้นะลองแวะเข้าไปดูนะคะโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้เป็นอายไลเนอร์แบบกลิตเตอร์เหมือนกันค่ะเป็นแท่งเป็นน้ำน้ำนะโอเคอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเดี๋ยวทำให้ดูตอนนี้เลยแล้วกันนะมันก็จะเป็นขวดลักษณะนี้นะคะสีแบบเงินนะมีสีอื่นหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้โอเคเป็นไงล่ะกล้องตัวนี้ชัดแจ๋วเลยใช่ป่ะเห็นแม้กระทั่งตีนกาโอเคเดี๋ยวเราจะกรีดตาให้ดูแล้วกันนะเราเพิ่งจะถอดขนตาปลอมออกนะคะมันก็จะมีรอยขาวๆอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกรีดให้ดูเลยแล้วกันมันก็จะเป็นแบบว่าระยิบระยับนิดนึงนะคะเดี๋ยวทาหัวตาให้ดูอุ้ยเหมาะมากเลยที่จะทาหัวตาก็ประมาณนี้อ่ะ
ระยิบระยับกำลังดีนะไม่โอเวอร์มากนะคะโอเคก็อันนี้ราคาอยู่ที่590บาทนะคะมีสีอื่นหรือเปล่าไม่รู้ลองแวะเข้าไปดูที่ The Body Shop แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ